สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องของทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง9ด้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันได้เลยนะครับเชิญครับทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า Digital Literacy ทักษะในการนำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันอาทิเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารในการปฏิบัติงานและในการทำงานร่วมกันนะครับหรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบงานในองค์กรนะฮะให้มีความทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งทักษะดังกล่าวนะครับจะครอบคลุมความสามารถทั้ง4มิตินะครับได้แก่การใช้หรือว่า use นะครับการเข้าใจ understand นะฮะการสร้างหรือว่า create นะครับแล้วก็การเข้าถึง access เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมีองค์ประกอบใดบ้างอันดับแรกนะครับคือการใช้คอมพิวเตอร์การใช้งานอินเทอร์เน็ตการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยการใช้โปรแกรมประมวลค่าการใช้โปรแกรมตารางคำนวณการใช้โปรแกรมการนำเสนองานนะครับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยนะครับคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันนะครับประโยชน์ที่1ก็คือทำงานได้รวดเร็วลดข้อผิดพลาดและมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น2มีความภาคภูมิใจในผลงานที่สามารถสร้างสรรค์ได้เองนะครับ3สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น4สามารถระบุทางเลือกและก็ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น5สามารถบริหารจัดการงานแล้วก็เวลาได้ดีมากขึ้นและจะช่วยสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงานนะครับแล้วก็6นะครับมีเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้และเติบโตอย่างเหมาะสมนะครับนั่นคือทั้งหมดของทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีทั้ง9ด้านนะครับรวมทั้งประโยชน์ต่างๆด้วยก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับแล้วพบกันในวิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ